ีค่ะพบกับยาต้อยทำได้บาย PP นะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยค่ะวันนี้ยาต้อยมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับแม่บ้านหรือทุกๆคนในบ้านนะคะว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งในบางวันเราจะขี้เกียจที่จะมาทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยๆทุกอาทิตย์ทุกเดือนยาต้อยมีเคล็ดลับนิดนึงค่ะว่าถ้าเราไม่อยากจะต้องมาล้างห้องน้ำขัดห้องน้ำบ่อยๆให้มันสะอาดแล้วก็แห้งมีเคล็ดลับนิดนึงค่ะมาดูค่ะว่าจะต้องทำยังไงหลังอาบน้ำทุกคนก็จะออกจากห้องน้ำไปเลยใช่ไหมคะโดยไม่สนใจว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงอย่าลืมว่าห้องน้ำยังเปียกยังมีคราบของครีมอาบน้ำยาสระผมติดอยู่ทั่วบริเวณกระจายไปทั่วบริเวณคราบเหล่านี้พอแห้งก็จะกลายเป็นหมักหมมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการอาบน้ำจะมาสังเกตเห็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้ว่าจะต้องขัดล้างห้องน้ำแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะล้างอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วแต่สภาพของความเป็นอยู่ของแต่ละบ้านนะคะเมื่อเวลาขัดล้างมาถึงนั่นหมายถึงงานหนักสำหรับคนที่จะต้องขัดล้างในวันนั้นๆง่ายนิดเดียวค่ะที่จะทำให้งานหนักกลายเป็นงานง่ายๆใช้ม็อบรีดน้ำนะคะทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นทุกคนช่วยกันนะคะค่ะยาต้อยก็จะเริ่มเช็ดจากผนังก่อนค่ะทุกด้านที่เปียกนะคะเสร็จแล้วก็ถึงจะมาเช็ดพื้นแล้วทุกระยะที่เราเช็ดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาเปียกเยอะแล้วค่ะเราก็จะรีดน้ำออกค่ะเช็ดแล้วเราก็ต้องรีดน้ำออกจากม็อบด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้แห้งเร็วค่ะเนี่ยค่ะพอเราเช็ดได้แป๊บเดียวเนี่ยค่ะหยดน้ำหรือน้ำมันก็จะแห้งมันจะไม่ค้างติดผนังแล้วก็พื้นห้องเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคราบเหลืองๆเป็นคราบหยดน้ำก็จะไม่มีนะคะเวลาไม่ว่าจะตัวเราเองหรือแขกไปใครมาเนี่ยเวลามาเข้าห้องน้ำเราเนี่ยห้องน้ำไม่เปียกแล้วมันก็ไม่เป็นคราบมันห้องน้ำนี่ใช้มา30กว่าปีแล้วอะนะคะที่มันเป็นคราบให้เราเห็นเพราะว่าทุกวันมันก็ตอนกลางวันหรือทุกวันตลอดเวลามันจะมีฝุ่นละอองฝุ่นเนี่ยปิวอยู่ในอากาศอยู่แล้วแล้วมันก็จะมาจับผสมกับหยดน้ำพอหยดน้ำมันแห้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้กลายเป็นคราบให้เห็นเป็นคราบรอยที่ฝุ่นเหมือนกันถ้าเป็นห้องเป็นโถส้วมเนี่ยค่ะยาต้อยจะมีผ้า2ผืนผืนสีชมพูยาต้อยก็จะใช้สำหรับเช็ดกระจกทุกครั้งที่ทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะยาต้อยคนเดียวทุกคนที่ใช้ห้องน้ำจะบอกเลยว่าหลังจากใช้ห้องน้ำแปรงฟันแล้วถ้ามันมีหยดน้ำทุกคนต้องช่วยกันเช็ดทำความสะอาดรวมถึงตรงนี้ค่ะคือเราทำทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะไม่ต้องมาแบ่งเวลาทำความสะอาดห้องน้ำในแต่ละอาทิตย์หรือในแต่ละเดือนนี่กลิ่นของน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมันก็จะทำลายระบบทางเดินหายใจเราเหมือนกันนะคะมันเป็นการเซฟชีวิตของเราด้วยค่ะช่วยๆกันค่ะคนในบ้านลูกๆแม้แต่สามีเราสามีบางคนนี่จะละเอียดกว่าแม่บ้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ยาต้อยมีเคล็ดลับเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยาต้อยด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของยาต้อยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
พบกันทริปหน้าค่ะ